ดีครับยินดีมากครับที่ได้มาเจอพวกเรานะครับโดยเพิ่งยิ่งรู้สึกได้เจอเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานด้วยกันนะครับทางธกส.บ้างออมสินบ้างกองทุนหมู่บ้านบ้างนะครับก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่นะผมขออนุญาตแท็กมาเพื่อนใหม่นะครับในฐานะที่เป็นกรรมการของมูลนิธิสมาชีพนะครับก็อยากจะเรียนว่าในกรรมการเราก็คาดหวังสูงนะสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่าชื่อบอกแล้วนี่เป็นนะลีดเดอร์นะในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เลยอยากเอาสไลด์ให้ดูนิดนึงนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นใช่ไหมที่บอกว่าจะปัจจัยที่นำพาเราประสบความสำเร็จนะหลายคนบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับต้องดวงดีถ้าดวงดีแล้วประสบความสำเร็จนะครับตัวเลขเขาบอกว่าดวงดีแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยประมาณ 47% นะไม่ถึงครึ่งนะเอาแค่ดวงอย่างเดียวนะครับถ้าเดินด้วยความรักได้เกินครึ่งหน่อยนะได้ 54% นะแต่ถ้าเดินด้วยเงินเพราะหลายคนบอกโอ้ยจะมีอะไรก็ต้องทำมีเงินสักอย่างจ้างผีโม้แป้งได้นะเขาบอกว่าได้แค่ 72% เองนะครับถ้าหากว่าความรู้โอ้โหความรู้นี้สำคัญนะได้กระโดดจาก 72 กลายเป็น 96% เลยอะถ้าใช้ความรู้นะถ้าหากว่าใช้พระผู้นำเนี่ยที่หลักสูตรเรานี่นะดีกว่าความรู้อีกนะได้ 97% นะครับแต่ถ้าหากว่าทำงานหนักคือไม่ยอมหยุดนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับจะได้ถึง 98% แต่ตัวที่ได้เต็มร้อยคือทัศนคติที่ดีไม่ว่าจะทัศนคติที่ดีต่องานทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทัศนคติต่อสังคมทัศนคติต่อประเทศนะเพราะว่าพุทธเจ้าก็สอนแล้วเนี่ยนะบอกใจเป็นนายใช่ไหมกายเป็นเบาเนาะไอ้ข้างบนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางกายนะแต่เรื่องทางใจถ้าเราคิดดีนะเราก็จะพูดดีนะแล้วเราก็จะทำดีนะครับผมอยากฝากนะว่าโอเคเลยนะสตาร์ทจากตรงนี้นะถ้าเราสตาร์ทตรงนี้ได้อย่างอื่นสำเร็จนะพอสตาร์ทตรงนี้ไม่ได้แม้แต่อบรมนี่เถอะถ้าโอ้สวยจริงเลยเจ้านายทำไมให้เรามาวะเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ก็เหนื่อยอยู่แล้วยันมอบหมายให้เรามาอีกนะเสาร์อาทิตย์แทนที่เสาร์อาทิตย์จะอยู่กับครอบครัวนะหรือได้พักนะกลายเป็นต้องมานั่งฟังอะไรไม่รู้นะถ้าคิดขนาดนี้นี่จบแล้วนะถ้าคิดเริ่มจากแอตติจูดแบบนี้นะเราจะเสียเวลาทั้งสองฝั่งนะคนมาพูดก็เหนื่อยฟรีนะคนมาฟังก็เสียเวลาฟรีนะรวมทั้งบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายก็ยิ่งจ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้ผลนะอันนี้สำคัญมากนะครับเลยอยากฝากว่าแอตติจูดนี่สำคัญนะขอให้ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นประโยชน์นะให้ดีที่สุดให้เราได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ความคิดแล้วข้อสำคัญโอ้มาจากกี่หน่วยงานน่ะเขาเรียกว่าดวงสมพงษ์กันจริงๆนะถ้าดวงไม่สมพงษ์คิดว่าจะมาเจอหน้ากันเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติไม่ได้เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยนะแต่คราวนี้เรียกว่าพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสทำบุญนะบุญร่วมกันเนี่ยถึงเนี่ยมาเจอกันเนี่ยนะผมอยากให้ใช้เวลานี้รู้จักกันแล้วทำความรู้จักแล้วก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเพราะเราคาดหวังว่าหลักสูตรนี้จบไปแล้วเนี่ยเราได้พวกได้เพื่อนแล้วเราจะไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศแก่สังคมแก่องค์กรตัวเราครอบครัวเรานะแล้วเพราะหลายๆเรื่องเลยนะมันทำเองคนเดียวไม่ได้หรอกนะยิ่งทำให้ประเทศทำให้สังคมนะมันทำเองคนเดียวไม่สำเร็จนะครับผมถึงบอกหลักสูตรนี้เราคุยกันในกรรมการบอกเราเมื่อเราได้เข้ามาแล้วนะสำคัญมากเลยทำไงที่จะยึดโยงเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยตอนนี้เป็นรุ่น10แล้วนะก็ได้ประชุมคุยกันอยู่เรื่อยๆว่าแต่ละรุ่นจะทำอะไรร่วมกันได้นะครับนอกเหนือจากไปทำให้ตัวเองทำให้องค์กรเราแล้วเนี่ยทำให้สังคมได้ไหมทำให้ประเทศได้ไหมและใครมีฝีมือด้านไหนร่วมมือกันทำได้ไหมนะครับอันนี้เป็นจุดคาดหวังนะครับที่กรรมการเราจัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับสำคัญมากนะครับอันนี้ถือโอกาสเอาตัวอย่างนะพวกเราเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคนนี้ป.4นะเกษตรกรป.4นะแต่เห็นไหมครับ
แม็กไซไซปี2004อ่ะเกษตรกรพ4ได้แม็กไซไซอ่ะเมืองไทยเนี่ยได้แม็กไซตอนนี้ประมาณ 25-26 คนนะแต่ส่วนมากเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรใหญ่ๆทั้งนั้นนะขี้เหร่สุดก็ปริญญาตรีนะแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่ป4ผมเลยเอารูปนี้มาให้ดูนะครับผมรู้จักนะประยงรณรงค์นี่อยู่ที่ไม้เลียงนครศรีธรรมราชนะทำอะไรเยอะมากนะครับผมก็ถามนะประยงว่ามีเคล็ดลับอะไรนะทำไมถึงเก่งขนาดนี้นะได้การยอมรับจากระดับนะนานาชาติขนาดนี้นะแกบอกว่ามีเรื่องที่ฝากไว้บอกว่าคนไทยขาดเรื่องการวางแผนการคิดแผนนะนะประยงบอกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีแผนเพราะว่าถ้าไม่มีแผนมันชีวิตจะล่องลอยนะเหมือนกอสวะนะแล้วแต่น้ำไหลไปตรงไหนนะถ้าน้ำไหลดีก็ไหลไปจนนะลงทะเลลงไปนะแต่ไม่ดีก็ติดอยู่ข้างทางนะแล้วก็ถูกเขาโกยขึ้นนะแต่ถ้าได้มีการวางแผนจะทำอะไรได้เยอะแล้วพยองบอกว่าท่านรองเอนูนะขอฝากไว้เลยถ้ามีโอกาสไปเจอใครที่สมควรเล่านะก็ไปเล่าให้เขาฟังนะนับยงกำชับบอกว่าอย่าไปเล่าว่าคนที่ไม่สมควรเล่าคนที่เป็นประเภทบัวหินทับหรือเอาไว้เต่าถุยนะเต่ายังไม่กินเนี่ยนะอย่าไปเสียเวลานะแต่ผมคิดว่านั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นบัวปริ่มน้ำหรือบัวเหนือน้ำนะสมควรมาเล่าสู่กันฟังนะอย่าเสียเวลาสักสองสามนาทีนะครับนับยงบอกว่าทุกคนควรจะมีแผนชีวิตครอบครัวนะครับตัวเรากับครอบครัวเราคู่สมรสเราลูกหลานเรานะจะก้าวหน้าไปยังไงนะพยองบอกว่าคิดทีละ10ปีก็ได้นะสมมุติตอนนี้เราอายุ30ปีที่40เราจะเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงตอนอายุ50จะเป็นยังไงตอนอายุ60จะเป็นยังไงเมื่อวันที่เราเกษียณไปแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงเขาบอกคนไทยไม่ค่อยคิดนะแต่ถ้าคิดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีเป้าหมายมีทิศทางใช่ไหมเราพอคิดได้แผนที่1แผนครอบครัวได้ก็แผนที่2นะครับถ้าจะมีชีวิตแบบนั้นอาชีพที่เราทำอยู่เราทำดีแล้วหรือยังที่จะประสบความสำเร็จใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้านะเราทำดีหรือเปล่าถ้ายังไม่ดีจะปรับให้ดีขึ้นได้ยังไงสำคัญมากนะครับเออผมว่าเออนับหยงเก่งมากนะพอ4แล้วนับหยงบอกว่าแผนที่3คือตอนนี้โลกมันใช้เงินขับเคลื่อนนะมันไม่เหมือนเมื่อ100ปีที่แล้วนะทำอะไรก็มาแลกกันใช่ไหมเอาผักไปแลกปลาเนาะเอาเนื้อไปแลกเกลือนะเอากล้วยไปแลกกะปินะแต่เดี๋ยวมันใช้เงินหมดเลยเมื่อจะขับเคลื่อนด้วยเงินเราต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นควรใช้มากใช้น้อยแล้วควรรู้จักเก็บหอมรอมริบไว้ด้วยนะพอถึงวันที่อายุ60แล้วเขาเลิกจ้างเราแล้วนะตอนนี้เรามีเงินเดือนกินใช่ไหมไม่ต้องห่วงแต่วันที่เขาเลิกจ้างเราแล้วและยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคสังคมอายุยืนนะผมเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติผมเห็นข้อมูลนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วคนอายุ90นะขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3,000 คน 3,000 นิดหน่อยแต่ปีล่าสุดนะครับที่เก็บข้อมูลมาเนี่ย 9,450 คนนะเมืองไทยเนี่ยแล้วบอกแนวโน้มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นโอ้แล้วอายุค่าเฉลี่ยคนไทยตอนนี้ก็ถึง80แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีนะอายุยืนกว่าสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษจะหย่อนกว่าหน่อย76นะแต่ว่าสตรีนี่80ขึ้นแล้วนะเพราะนั้นในตอนนั้นนะเราจะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมในการที่เลี้ยงดูนะผมอยู่วงการแบงค์นี่เขาบอกว่าใครที่กินเงินเดือนอยู่เป็นประจำทุกเดือนเนี่ยนะวันที่เราเกษียณตอนอายุ60ถ้าคุณจะอยู่ไปอย่างน้อย20ปีคือ60ไปถึง80เนี่ยนะต้องมีรายได้ที่อยู่อย่างน้อย 40% ของเงินเดือนวันเกษียณถ้าคุณไม่มีรายได้หรือไม่มีเงินรองรังไว้นะให้พอใช้ใน 40% ของวันเกษียณเนี่ยคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะครับที่แย่ลงเพราะนั้นก็อยากฝากนะครับอาจจะต้องวันนี้หลายท่านอาจจะโอเคแล้วนะมีพร้อมแล้วนะแต่บางท่านที่ยังไม่ถึงนะต้องพยายามแล้วล่ะนะครับแล้วก็นับประยงบอกว่าแผนสุดท้ายสำคัญมากนะครับ
เมื่อกี้ผมเห็นเต้นนี่ใช้ได้นะแต่จะเต้นเฉพาะตรงนี้พอกลับไปบ้านก็นอนดูทีวีรู้สึกอยากสบายนะนี่ก็บังคับให้เต้นก็เลยเต้นท่านพยองบอกว่าแผนสุขภาพคนเราเนี่ยมักจะไม่คิดบางคนคิดได้ครบ3แผนเลยนะร่ำรวยนะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะแต่ตอนอายุ60อะไรที่เคยอยากกินแต่สมัยก่อนไม่ได้กินเพราะไม่มีตังค์พอตอนอายุ60นะรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านมีเงินกินแล้วแต่หมอบอกห้ามกินห้ามกินนะเพราะฉะนั้นสุขภาพสำคัญมากนะครับหรือแม้แต่ก่อนเกษียณก็เถอะนะถ้าเราสุขภาพไม่ดีนะจะทำงานในองค์กรนะจะมีความสุขยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยลาพักอยู่เรื่อยๆนะแล้วเป็นภาระลูกหลานด้วยนะยิ่งอายุ60ไปแล้วเนี่ยนะสร้างรายได้ก็ไม่ได้นะนะเราจะเป็นคนแก่ที่เป็นภาระแก่ลูกหลานนะหรือจะเป็นคนแก่ที่เป็นพลังให้ลูกหลานนะเป็นที่พึ่งให้ลูกหลานโอ้พ่อปู่นะโอ้เคยทำมาดีแล้วแต่ยังความคิดยังดีนะให้ข้อชี้แนะกับลูกหลานต่อได้นะครอบครัวแล้วนี่ช่วยชี้แนะหรือจะเป็นคนที่โอ้ทำไมมันไม่มาเยี่ยมเราอะใครอยากมาเยี่ยมอะมาถึงก็ต้องไปอุ้มพลิกจากเตียงชี้อือโอ้ยนะต้องไปล้างให้มันอีกนะโอ้ยนะหรือมาก็โอ้หลงลืมจำไม่ได้เลยหลานนี่ชื่ออะไรวะนะโอ้หลานใครวะลูกใครวะเนี่ยนะยังจำไม่ได้เดี๋ยวซ้ำนะเราจะเป็นคนแก่ที่เป็นพลังหรือเป็นภาระเรื่องเหล่านี้สำคัญมากนะนับยงบอกข้อนี้คนไทยลืมมากที่สุดเลยนะตอนหนุ่มสาวก็ไม่เคยคิดเรื่องเหล่านี้นะบอกชีวิตของข้าจะใช้ซะนั่นมีโฆษณาทีวีนะชีวิตของเราใช้ซะนะเอาอบายมุขเข้าตัวเอาอะไรที่ไม่ดีเข้าตัวนะตลอดเวลาสะสมสารพิษไว้ในตัวเยอะเลยนะพอตอนแก่แล้วตอนเครื่องยนต์มันหลวมหมดนะคราวนี้ละโอ้ฟื้นฟูยากเลยนะใช่ไหมวันก่อนก็เจอคนที่รู้จักนะต้องไปฟอกไตอะอาทิตย์ละ 2-3 วันนะโอ้น่ากลัวมากแล้วเป็นเงินที่มหาศาลเลยนะลูกเต้าก็ต้องพาไปฟอกไตอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเอาสารพิษเข้าตัวจนที่สุดไตมันไม่สามารถทำงานได้ไงใช่ไหมแล้วยังไม่มีที่จะวิธีที่รักษาดีๆกว่านี้นะครับอันเนี้ยเป็นอันตรายผมเลยอยากฝากว่าถ้าเราสามารถทำได้นะก็ถือโอกาสฝากว่าถือว่าเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันนะปรารถนาดีร่วมกันนะอะไรที่คิดว่าควรจะทำก็ถือโอกาสมาบอกนะครับเพราะว่าผมก็ถือว่าตอนนี้69อีกไม่กี่เดือนก็70แล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันยังแข็งแรงอยู่เลยนะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะว่าเฮ้ยเราอย่าไปป่วยเลยนะนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปป่วยเลยนะอาจารย์หมอประเวศบอกว่าสร้างก่อนซ่อมนะเพราะซ่อมเนี่ยเหนื่อยหมอเองก็เหนื่อยนะเงินก็เยอะนะทุกอย่างเลยนะครับตัวเองก็ไม่สบายหรอกนะเวลาป่วยอีกเรื่องนึง attitude คือบอกว่าเราเชื่อหรือเปล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9บอกมาตั้งแต่ปี40ตอนนี้ปี62แล้วนะ20กว่าปีแล้วนะผมเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ประเทศไทยก็เขียนวิสัยทัศน์20ปียุทธศาสตร์ชาติว่าเป็นจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะใน20ปีเราเขียนบอกว่าเราจะใช้เศรษฐกิจพอเพียงถ้าพวกเราซึ่งเป็น leader of change บอกโอ้เศรษฐกิจพอเพียงมันทำให้คนจนพอเพียงแสดงว่ายากจนนะแค่พออยู่พอกินเท่านั้นแหละนะไม่เกิดประโยชน์นะเราอยากรวยมากกว่าเพราะนั้นเราไม่พอเพียงหรอกนะเราเอาแบบเศรษฐีหมื่นล้านนะแสนล้านดีกว่านะถ้าเชื่อแบบนั้นผมว่าโอ้ยหลักสูตรนี้ก็ไม่รอดนะเพราะเราก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าให้ยากจนนะเศรษฐกิจพอเพียงร่ำรวยได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ร่ำรวยภายใต้การเบียดเบียนคนอื่นนะมูลนิธิเราชื่อมูลนิธิสัมมาชีพใช่ไหมสัมมาชีพแปลว่าไม่เบียดเบียนตนเองด้วยนะและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะไม่เบียดเบียนสังคมนะไม่ทำสิ่งร้ายเสียหายนะไม่ทำให้ประเทศเจ๊งเพราะแต่เรารวยแล้วสุดท้ายเราก็ย้ายออกไปนะออกนอกประเทศตัวใดเพราะเรารวยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
ถ้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมว่าเราสอนไปคุยไปก็เราเหนื่อยทั้งสองฝั่งนะแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วเราเชื่อไหมสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทำมา70ปีนะพระองค์สอนนะว่าจะทำงานใช้หลักอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากการต้องพึ่งตนเองนะอย่าหวังว่าจะรอรับจากรัฐบาลรอรับจากเจ้านายรอรับจากนายกรอรับจากส.ส.นะรอรับจากมหาเศรษฐีที่เราจะไปรู้จักนะแล้วช่วยเราความคิดต่างๆเหล่านี้ต้องระเบิดจากข้างในนะในหลวงทรงสอนว่าระเบิดจากข้างในแล้วไม่มีใครไปเปลี่ยนใครได้นะถึงแม้เราจะเป็นลีดเดอร์ฟอร์เชนเราจะช่วยชุมชนอะไรนะอย่าไปครอบเขาเลยนะอย่าไปเอาความคิดเราไปใส่เขาทำตามเราข้าราชการทำมาหลายปีแล้วนะเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์เยอะแยะเลยนะที่หมดเงินไปมากมายมหาศาลหรือบางครั้งทำให้ชาวบ้านเขาเรียกว่าดื้อยานะไปสอนในสิ่งที่มันไม่ใช่เขาอะนะเขาก็ทำตามเฉพาะตอนที่มีงบไปให้เมื่อหมดงบก็จบใช่ไหมเพราะนั้นสำคัญมากนะครับแล้วในหลวงบอกว่าเวลาทำอะไรต้องทำให้ง่ายและทำให้ประหยัดอันนี้ที่เอาหลักทรงงานมาเพราะว่าเราจะต้องไปทำงานต่อเมื่อเราจบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะต้องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับอย่าทำอะไรโดยใช้ความรู้สึกนะใช้ข้อมูลทุกครั้งนะในการที่ตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับไม่ใช่ไม่ชอบก็เลยไม่ทำนะหรือชอบก็จะทำนะโดยไม่สนใจว่าตัวเลขเป็นยังไงนะแล้วก็แก้ปัญหาจากจุดเล็กนะครับอย่าอยู่ดีคิดใหญ่อยู่ดีก็ลงไปนะลองทำเล็กๆดูเฮ้ยมันเวิร์กป่ะถ้าเวิร์กจริงค่อยๆขยายนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะอย่างนั้นนะครับที่สองก็บอกว่าตัวเราเองก็ต้องยึดหลักการนะเหตุผลในการที่ลงมือทำนะครับอย่าเพี้ยนนะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตทำงานแบบเป็นองค์รวมไม่ติดตำรานะผมเนี่ยแบงค์ให้ไปเรียนปริญญาโทนะโปรเฟสเซอร์จากวอตันจากเคนล็อกนะแต่วันที่เกิดอะไรต้มยำกุ้งนะลูกค้าธกส.ประชาชนนะทั้งประเทศล้มนะเกษตรกรมีปัญหาตำราวาตันตำราเคนล็อกไม่มีนะแต่ตำราในหลวงนะผมเอาสิ่งที่ในหลวงสอนเนี่ยเอามาทดลองทำนะครับแล้วเวิร์กช่วยชาวบ้านได้นะครับขาดทุนคือกำไรนะครับในหลวงสอนว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมขาดทุนนะแต่กำไรมันคือทำให้ชาวบ้านดีขึ้นนะสุดท้ายแล้วตัวเราบริษัทเราก็จะดีขึ้นนะครับผมคิดว่าผมได้กำไรเยอะเลยหลังจากเกษียณมา60มาแล้วเนี่ยนะครับงานเยอะกว่าเก่าอีกนะแล้วมีแต่คนมาขอให้นะโอ้เป็นที่คนรู้จักนะถ้าผมไม่ได้ทำเพื่อช่วยชาวบ้านไม่มีคงมีใครให้ผมไปทำนู่นทำนี่นะครับผมบอกขาดทุนคือกำไรนะในหลวงบอกนี่ชัดเจนนะครับถึงแม้ไม่ได้รวยนะกำไรไม่ได้แปลว่าพูดถึงตัวเลขนะกำไรมากพูดถึงชื่อเสียงพูดถึงจะเรียกอะไรความสุขที่เรารู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คำนึงถึงภูมิสังคมคือจะไปบอกอะไรใครจะไปบอกให้ชาวบ้านเขาปรับเปลี่ยนตัวเฮ้ยภาคเหนือไม่เหมือนภาคใต้เนาะภาคอีสานไม่เหมือนภาคกลางนะอย่าใช้โมเดลเดียวนะคนทั้งประเทศต้องใส่เสื้อนะไซนี้ไซเดียวนะมันก็ต้องตัดเทเลเมตรใช่ไหมมันถึงจะเหมาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเวลาระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของเราหรือประโยชน์ขององค์กรหรือประโยชน์ของชาวบ้านนะครับเอาประโยชน์ชาวบ้านก่อนไหมประโยชน์ประเทศก่อนไหมนะครับถ้าไม่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วองค์กรดีนะตัวเราดีแต่ชาวบ้านอาจจะแย่ก็ได้นะแล้วเรามีบริษัทที่ทำอะไรเงี้ยเยอะเยอะเลยนะเศรษฐีรวยเป็นพันๆล้านแต่คนไม่ชอบเลยรู้สึกแก้วเปรียบอะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีปัญหาต่อไปข้างหน้าแน่นอนนะครับหรือบอกว่าถ้าสามารถทำได้ทั้งสองข้อเนี่ยตัวเราเองจะมีความสุขนะทุกครั้งที่ไปทำงานก็รู้สึกมีความสุขนะเพราะรู้สึกเราได้ทำของดีอะใช่ไหมมนุษย์ไม่มีใครไม่รู้แล้วครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถูกป่ะแล้วเรารู้วันนี้เราไปทำงานเราได้ทำสิ่งดีใช่ไหม
แต่ถ้าเราโอ้เซ็งมากเลยไอ้งานนี่เราไม่อยากทำเลยแต่เจ้านายสั่งโอ้ได้เงินเดือนเยอะก็เอาเนาะเอาอบายมุขไปขายชาวบ้านนะหาความร่ำรวยจากอบายมุขนะเรารู้สึกทุกข์ใจนะแต่มันอยากได้เงินอะเราก็เลยกลายเป็นพวกอะไร I like Friday I hate Monday ถ้าเป็นมนุษย์อย่างนั้นจะมีความทุกข์ยังไงวะใช่ไหมโอ้ยนะถึงเช้าวันจันทร์ก็เซ็งมากเลยต้องกลับมาทำงานไอ้ที่เราไม่มีความสุขเลยนะโอ้โชคดีมากเลยว่าสุขนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ต้องทำงานบริษัทนะไม่ต้องไปนั่งเจอเองงานแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าการทำงานแล้วมีความสุขให้เราและครอบครัวนะได้พบแต่สิ่งดีๆนะครับได้ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะทุกคนในประเทศก็ดีนะครับถ้าทุกข์มันจะหมดแล้วนะพอใจไม่ดีกายมันก็จะไม่ดีด้วยนะนะต่อให้ออกกำลังนะแต่กลับไปแล้วเครียดโอ้มีคนเยอะนะที่เป็นนักกีฬาแต่ก็ป่วยนะเป็นมะเร็งนะเพราะมีความเครียดนะนะต่อให้ออกกำลังแต่ความเครียดแล้วก็เนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วยิ่งรับผิดชอบต่องานมากมันจะเครียดมากนะมันมีความรู้สึกงานยังไม่เสร็จไอ้นั่นก็ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้นะเพราะนั้นทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เครียดนะทำแล้วแฮปปี้นะปากไว้นะครับนะถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้นะผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่นี่จะเป็นลีดเดอร์ฟอร์เชนจริงแล้วก็จะสามารถเป็นต้นแบบนะให้กับคนรอบข้างนะครับหรือแม้แต่ในครอบครัวลูกหลานด้วยนะใช่ไหมลูกหลานเราก็จะได้รับบารมีธรรมที่เราเผยแผ่ให้ด้วยนะลูกหลานคนอยู่ใกล้ตัวโอ้ยอยู่กับแม่นี่ดีจังเลยอยู่กับพ่อดีจังเลยดูกับลุงดีจังเลยนะนะก็มีคนจิตใจดีใช่ไหมอันนี้ในหลวงสอนนะนะผมก็เอามาถ่ายทอดต่อนะครับแล้วผมพิสูจน์ด้วยตัวผมเองแล้วนะครับตลอดชีวิตที่ทำงานมาเนี่ยที่จริงไม่ได้ทำดีมากแต่แรกนะครับเริ่มตามในหลวงเมื่อปี40ปี40หลังจากเราเจ๊งทกสมีปัญหาเยอะนะกับชาวบ้านแล้วผมเอามาใช้แล้วเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็โอ้พิสูจน์แล้วล่ะครับผมพิสูจน์ตัวเองแล้วด้วยตัวเองแล้วว่าในหลวงเก่งมากจริงๆนะครับแล้วก็เลยอยากเอามาเล่าสิ่งดีๆให้ทราบนะครับว่าทำดีเท่านั้นแหละครับแก้ไขได้ทุกเรื่องนะครับสุดท้ายสำหรับเรื่องอัตติจุดก็คือประเทศนี้จะดีหรือไม่ที่ผมเขียนยุทธศาสตร์ชาติผมเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติด้านสังคมเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเป็นกรรมการผู้ทรงรุษสภาพัฒน์เพิ่งโปรดเกล้าเมื่อเดือนก่อนนะครับเป็นประธานอนุเรื่องลดความเหลื่อมล้ำมันคือการสร้างคนประเทศไหนเจริญได้เนี่ยมันไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องนะมันไม่ใช่ทรัพย์สินประเทศนะคนหนักอะคนเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดนะครับถ้าคนไม่ดีคนไม่เก่งเนี่ยนะครับประเทศนั้นไม่มีทางเจริญคนไม่มีวินัยคนไม่ซื่อสัตย์นะไม่มีทางเจริญอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับคือช่วยกันสร้างคนกันเถอะถ้าเราจะมาลีดเดอร์พอร์เชนที่ว่าเนี่ยเป็นเชนคนให้ได้นะที่จะร่วมทำงานกับเราถ้าทำได้เนี่ยอย่างอื่นแก้ได้หมดนะแล้วยิ่งโลกสมัยใหม่ก็บอกต้องยั่งยืนได้ต้องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันด้วยนะทำยังไงถึงจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตและกระจายตัวนะไม่เศรษฐกิจโต GDP โตแต่อยู่ๆ50บริษัทใหญ่เท่านั้นที่โตใช่ไหมแต่ยังมีคนจนที่ลำบากนะมากมายมหาศาลอย่างนั้น GDP โตเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะไม่ได้กระจายตัวไม่เป็นธรรมสังคมก็ต้องสามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับถ้าสังคมต่างคนต่างอยู่นะคนรวยอยู่ฝั่งคนรวยนะคนจนก็ปล่อยมันนะไม่เกี่ยวกันนะมีนิคมคนรวยโดยเฉพาะเป็นแบบอเมริกาเบเวอร์ลี่ฮิลล์อยู่กันเฉพาะในเบเวอร์ลี่ฮิลล์นะอย่างนั้นอันตรายนะครับอันตรายผมเคยไปที่ฟิลิปปินส์ยุคที่เขารวยๆกันนะยุคมาร์กอสนะโอ้โหนะเหมือนแม้แต่อินโดเดี๋ยวนี้ก็มีนะเป็นหมู่บ้านคนรวยนะหรือฟิลิปปินส์ก็มีนะโอ้โหไปฟังเขาแล้วน่าตกใจมากเขาบอกรวยๆหมดนะแต่ต้องมี
ทุกบ้านจะต้องมีบอดี้การ์ดจะไปไหนมาไหนมันถูกจับไปเรียกค่าไถ่โอ้ชีวิตนี้มีความสุขยังไงวะหรือสิ่งแวดล้อมนะบ้านเรานะป่าหายหมดใช่ไหมขุดแร่นะขุดเหมืองขุดอะไรนะประชาชนลำบากมากใช่ไหมทุกยากแล้วตอนนี้ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมฝนแรงนะซ้ำซากอยู่นี่แหละก็แก้ยังไงก็ไม่ไหวนะครับเพราะมนุษย์ไปทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนพอสิ่งแวดล้อมก็เอาคืนแล้วก็ยุ่งเลยนะมันพูดยาวนิดนึงตรงนี้เพราะว่าเรื่องไอ้ที่จะพูดต่อไปเป็นแง่ของความรู้วิชาการหรือนะอ่านเอาไหนก็ได้นะใช่ไหมสมัยนี้ไอ้สิ่งที่ผมพูดใน Google กับเยอะกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ผมเรื่องบอกว่าวิธีคิดต่างหากถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกนะมันจะทำถูกถ้าเราพูดดีนะทำดีมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทั้งหมดเลยนะครับถึงบอกว่าattitudeต่างหากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเราเลือกได้อย่างหนึ่งนะผมมาเลือกสัมมาทิฏฐินะครับถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิมันเป็นอันดับแรกของมรรคแปดเลยใช่ไหมพระเจ้าสอนว่าถ้าคุณมิจฉาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยที่เหลืออีก7อย่างนี่เจ๊งหมดเลยนะแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นจะดีตามมาจะเกิดสัมมาชีพจะเกิดอะไรเยอะแยะเลยนะครับใช่ไหมครับเราเลยตั้งชื่อมูลนิธิว่ามูลนิธิสัมมาชีพนะแต่จะเกิดสัมมาชีพได้ต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนนะครับถ้าไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่มีทางเกิดสัมมาชีพได้นะครับเชิญสไลด์นะครับเขาบอกว่าผมมีเวลาพูดถึง14:30นะจริงก่อนนั้นนั้นเขาให้เวลาผมต้อง2 ชั่วโมงนะนะแต่สับเปลี่ยนวิชากันเลยเหลือนิดเดียวแต่ผมว่าไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นเหลือชั่วโมงนึงนะจาก2 ชั่วโมงเหลือชั่วโมงนึงนะครับแต่ผมอยากเล่าคร่าวๆก็เชิญแล้วนะครับเพราะว่าอยากบอกให้รู้ว่าเฮ้ยสังคมประเทศไทยจะเป็นยังไงในอีก10 ปี20 ปีข้างหน้ามาจากการที่ผมเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติด้านสังคมและปฏิรูปด้านสังคมนะครับเราเขียนอะไรไว้นะครับส่วนมันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้มันอยู่ที่พวกเราต่างหากอ่ะนะมันไม่ใช่ว่าผมเขียนแล้วมันจะเสกได้ที่ไหนอ่ะผมไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะที่จะใช้ไม้เท้าเสกไปปุ๊บเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมนะตอนแรกเขาบอก2 ชั่วโมงเลยเตรียมไปเยอะมากนะสไลด์เยอะมากนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับจะพูดสั้นๆเพราะสไลด์นี้จะทิ้งไว้ให้นะครับเรื่องแรกเลยจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์ทางด้านสังคมเรื่องที่2พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคสังคมและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมเราเขียนอะไรไว้ว่ายุทธศาสตร์ชาติจะพูดถึงเรื่องของ20 ปีนะครับปฏิรูปพูดถึงแค่5 ปีนะครับเราจะพูดเน้นไปถึงซีกของสังคมนะครับเพราะที่จริงยุทธศาสตร์ชาติมันมี6 ด้านนะปฏิรูปมีทั้ง11 ด้านนะครับแต่เราอยากจะพูดเฉพาะเน้นเฉพาะสังคมเท่านั้นนะครับด้านอื่นๆอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือแม้แต่ที่ผมพูดเนี่ยจะพูดสั้นๆเพราะเวลาตุกตัดไปชั่วโมงหนึ่งนะมันก็โอเคไม่แต่สามารถทิ้งไว้ให้แล้วก็วันหลังมีโอกาสถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเรามาจัดพิเศษก็ได้นะครับหรือว่าหลังนอกเวลาก็สามารถคุยกันได้นะ Hidden Agenda ผมคือผมกำลังได้พวกที่จะมาช่วยขับเคลื่อนสังคมนะถ้าไม่งั้นผมจะมีโอกาสได้เจอนะมีโอกาสได้เจอคุณณัฐพัฒน์ใช่ไหมคุณหนุ่มนะนี่โชคดีนะบุพเพสันนิวาสเราเลยเจอกันหรือภาค2ก็เลยแล้วผมลิขิตใช่ไหมนะผมก็ดูบ้างเหมือนกันนะจะไม่เฉยนะไม่เฉยสถานการณ์ภาคเกษตรพวกเราคงทราบนะว่าภาคเกษตรนะครับในช่วงนะที่ผ่านมาหลาย10 ปีมีแต่เตี้ยลงเรื่อยๆนะก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติการเข้าถึงเทคโนโลยีของภาคเกษตรเนี่ยน้อยนะครับเพราะต้องยอมรับในอดีตรัฐบาลเองก็มองเห็นความสำคัญของเกษตรน้อยมากนะครับเพราะเขาบอกอะไรมีคอนทริบิวให้ GDP ไม่ถึง 10% นะขณะที่อุตสาหกรรมกับบริการคอนทริบิวเยอะเพราะนั้นก็จัดงบลงกับพวกอุตสาหกรรมและบริการนะครับ
เรื่องของราคาพืชผลอย่างที่เราทราบจนปัจจุบันก็ยังมีปัญหาใช่ไหมรัฐบาลนี้เข้ามาก็บอกเฮ้ยไม่รู้จะแก้ยังไงวะนะในสุดก็ต้องใช้ประกันรายได้เพราะไปแก้เรื่องราคาก็มีปัญหามากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยส่งเสริมในอดีตจนถึงปัจจุบันส่งเสริมการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ว่าข้าวนะไม่ว่ามันไม่ว่ายางไม่ว่าข้าวโพดนะปาล์มหรือพวกนี้นะชีวิตนี้ไปผูกกับฝรั่งผูกกับต่างชาติคนซื้อใช่ไหมแล้วเราเห็นว่าเป็นข่าวที่ไรก็บอกราคาข้าวมันตกมันนั้นนะผู้ส่งออกราคามันลงผู้ส่งออกก็มาตัดราคาที่โรงสีโรงสีก็ตัดราคาชาวนานะบอกว่าไม่งั้นก็แข่งเขาไม่ได้ใช่ไหมมันยางเหมือนกันหมดใช่ไหมยางเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะกิโลร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้3โลร้อยเขาบอกจีนเขาไม่ซื้อแล้วจีนเขาไปยางที่เขาปลูกไว้ในลาวในนะกัมพูชาเยอะแล้วนะเขาก็ไม่ซื้อยางไทยใช่ไหมปาล์มก็ตอนแรกขายดีๆอยู่ตอน EU บอกโอ้ยนะปาล์มเนี่ยพวกอินโดนี่แหละนะไปทำลายป่าใช่ไหมทำลายที่อยู่ของลิงอุรังอุตังเว้ย เขาบอกนั้นประกาศไม่ซื้อเว้ยปาล์มใช่ไหมอย่างนี้เราก็สวยเพราะชีวิตเราขึ้นกับเขาหมดเลยอะนะแสดงว่าไม่มีแผนชีวิตใช่ไหม ตามกระแสเข้าไปหมดเลยนะถ้าโชคดีปีไหนราคาดีขึ้นมาเพราะคนอื่นเขาเจ๊งอะนะอ้อยเหมือนกันนะต้องรอให้บราซิลเจ๊งถ้าปีไหนบราซิลเจ๊งโอ้ราคาน้ำตาลขึ้นนะแต่ถ้าบราซิลดีเราก็สวยเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงจะพึ่งคนอื่นก็ไปเรื่อยๆนะน่าเสียดายมากนะครับทั้งที่รัชกาลที่9ทรงสอนบอกว่าอย่าทำแบบเชิงเดี่ยวเลยให้ทำเกษตรผสมผสานมีเกษตรทฤษฎีใหม่มีอะไรมาเยอะเลยนะแต่เราก็คุ้นชินนะพ่อค้าในทุนหรือแม้แต่รัฐบาลเองก็คุ้นชินว่าเฮ้ยทฤษฎีฝรั่งผมก็จบเคนล็อกวอตันนะเขาก็สอนแบบนี้แหละทำเยอะๆแปลงใหญ่ๆมันประหยัดนะอีโคโนมีออฟสเกลนะยิ่งทำแปลงใหญ่ได้เท่าไหร่ก็ใช้เครื่องปู๊ไปหมดนะทีนึงพันไร่ร้อยไร่ผมไปดูที่อเมริกาหลายรอบโอ้มันใหญ่จริงๆนะแล้วต้นทุนมันก็เลยต่ำผมมันสามารถอินแต่บ้านเรามันใช่หรือเปล่าแต่เราก็อยากจะรวยแบบเขาอะนะเราก็ส่งเสริมแบบนั้นนะครับปัญหาหนี้สินของเราก็เลยอื้อซ่านะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะหนี้สินเกษตรแล้วนะผมเพิ่งหมดวาระจากการเป็นกรรมการแบงค์ชาตินะ3ปีที่ผมอยู่ที่แบงค์ชาติเป็นกรรมการเนี่ยก็พูดอยู่เรื่อยๆว่าอันตรายเลยหนี้สินสมัยก่อนตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะมันเกิดจากคนรวยเก่งกำไรนะเกิดฟองตะบูนะเรื่องด้านอสังหาริมทรัพย์นะธนาคารทั้งหลายนะไปเอาเงินต่างประเทศมานะและตราดอกเบี้ยถูกนะสมัยนั้น 5-6% นะแต่เมืองไทยมาปล่อย 8% 10% นะก็เลยโอ้โหนะฟองตะบูตอนนั้นเจ๊งเนี่ยพังไปนะครับหลายท่านนั่งอยู่นี่ดูหน้าแล้วน่าจะคุ้นทันต้มยำกุ้งนะเจ๊งจากข้างบนนะเวลารัฐบาลแก้ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ยังไม่เหนื่อยเท่าเพราะว่ามันมีไม่กี่เจ้าใหญ่ๆนะคุยกับคนไม่เกิน100คนนะแล้วก็ช่วยเหลือคนไม่เกิน100คนนะมันก็ยังใช้เวลาขนาดนี้นะแต่ณวันนี้เนี่ยคนหลายล้านคนอ่ะเป็นหนี้หมดเลยอ่ะหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยมันนะ 78% นะต่อ GDPอันนี้ตัวเลขจากแบงค์ชาติตอนนั่งเป็นกรรมการแต่ตัวเลขของแบงค์ชาติที่ได้มาจากเครดิตบิโรเนี่ยมันเป็นตัวเลขของในระบบอะการเงินที่เป็นแบงค์นะการเงินที่เป็นบริษัทนะเงินทุนที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของแบงค์ชาติไอ้ 78% ยังไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ยังไม่รวมสหกรณ์เกษตรยังไม่ได้รวมบริษัทลิสซิ่งยังไม่ได้รวมโออีกอื้อเลยอะนะนี่ยัง 78% นะถ้ารวมเข้าไปจะขนาดไหนอันนี้ภาระหนี้เนี่ยท่วมคอหอยแล้วนะบางคนอาจจะมิดหัวแล้วก็ได้นะอันตรายมากนะครับนี่จะแก้ยังไงวะฮะไปตกลงยังไงกับคนเกือบ10ล้านคนนะจะไปปรับโครงสร้างหนี้ยังไงกับคนพวกเหล่านี้นะครับเรื่องใหญ่มากนะครับ
เมื่อวันศุกร์ผมก็เพิ่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะไปพูดเรื่องนี้นะครับผู้ว่าก็ออกมาย้ำยืนยันว่าอันตรายประเทศไทยนะถ้าไม่รีบเร่งแก้นะถึงวันนั้นเราจะมีปัญหาเยอะเลยนะครับความเหลื่อมล้ำนี่ก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องดูว่าเรื่องรายได้แตกต่างกันนะครับดูพวกนี้นะไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้มันจะยาวนะครับแต่บอกให้รู้ระหว่างคนจนคนรวยห่างกันมากนะครับในแง่ของความเหลื่อมล้ำด้านรายได้แล้วก็ชัดเจนนะครับประเทศไทยฟังดูเหมือนดีเพราะว่าถ้าบอกว่ารายได้ของคนยากจนที่ใต้เส้นความยากจนเนี่ยขยับดีขึ้นนะจำนวนคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเนี่ยลดลงมองดูเหมือนจะดีนะแต่ปรากฏว่าความต่างก็คือว่าคนรวยมากโอ้มันรวยขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะนะแต่คนจนดีขึ้นเส้นอย่างนี้นะดีขึ้นเส้นอย่างนี้นะแต่คนรวยเส้นอย่างนี้อ่ะ20กว่าปีที่แล้วเรามีบิลเลนแนร์นะคือเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับ5คนแต่ล่าสุดเรามี28คนเราปล่อยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็จะเกิดข้อขัดแย้งใช่ไหมเกิดอะไรนะไพร่อมาตใช่ไหมเกิดวาทกรรมอะไรอีกเยอะแยะเลยที่จะเกิดขึ้นนะใช่ไหมเพราะมันต่างกันมากมันออกมาได้นะมีปัญหาได้นะเพราะทำยังไงนะเราคงไม่ทำให้คนรวยจนลงนั่นเป็นวิถีแบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมยึดเป็นของรัฐหมดใช่ไหมแล้วมาแบ่งใหม่นะคงทำไม่ได้นะครับแต่ทำยังไงให้คนรวยเขาก็เส้นอย่างนี้แต่คนจนก็ขยับขึ้นหน่อยได้นะแก๊ปให้มันลดลงได้ไหมนะมันเหมือนมือเราอะนะใช่ไหมมันยังไงก็ไม่เท่าอยู่แล้วนะนิ้วแต่ละนิ้วไม่มีทางยาวเท่ากันนะยาวเท่ากันมีพระองค์พระพุทธรูปนะจะมาที่ก็ปั้นไว้นะโอ้เนี่ยมันนิ้วเท่ากันนะนั่นมันรูปปั้นนะแต่เรื่องจริงยังไงก็ไม่เท่าแต่อย่าให้มันนิ้วโอ้ไอ้นี่ก็เหลือแค่นี้ไอ้นี่ก็โอ้ยาวจนนะมีปัญหาแน่นอนผมเชื่อว่านะระบบประชาธิปไตยก็ไม่รอดนะครับดูสิสัดส่วนของคนรวยกันจนนะถ้าดูนะครับต่างกันบรรทัดล่างสุดนะกลุ่ม10ที่1ที่จนที่สุดกับกลุ่ม10ที่รวยที่สุดนะตั้งปี45ต่างกัน24เท่าต่อมาเป็น 21.9 เท่า29เท่า25ล่าสุดขนาดเราทำอะไรเกือบตายนะยัง19เท่าอยู่เลยยังแก้เรื่องนี้ค่อนข้างยากมากนะยังเพราะอาจจะเพราะว่าคนรวยเขาก็มีฐานมีโอกาสนะขณะคนจนจะมีกี่คนไปคบใช่ไหมแต่คนรวยนี่จะมีคนมาหาเท่าแก่นะมีโอกาสลงทุนอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้ถ้าลงอย่างนี้จะได้เท่านี้เท่านี้นะจะมีคนมาเสนอโอกาสได้เรื่อยๆเพราะว่ามีตังค์นะจะมีใครไปบอกคุณขอทานครับมาลงหุ้นกันเถอะไม่มีอ่ะใช่ไหมขอทานเดินใกล้ๆยังรู้สึกเหม็นสาบคนจนนั้นโอกาสมันเสียไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราให้เขาขยับขึ้นพอที่จะมีโอกาสได้นะครับผมคิดว่าจะช่วยจะช่วยนะครับดูรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนนะครับเส้นข้างล่างนะครับคือเส้นเขียวเนี่ยคือกลุ่มคนจนนะขยับนะจาก190บาทต่อคนต่อเดือนกลายเป็น635บาทกลายเป็น 1,759 โอ้โหเยอะเลยเว้ยนะจาก900 1,700 แต่ดูเส้นคนรวยนะ 3,900 เป็น 15,000 กลายเป็น 33,000 ฮะผมนึกว่าแก๊ปมันห่างขึ้นเรื่อยๆนะอันตรายนะครับนี่เป็นภาคนะครับความแตกต่างระหว่างภาคนะครับเรื่องของการเรียนการศึกษาเหมือนกันนะและเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอันปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งนะถ้าคนเด็กได้มีโอกาสได้เรียนนะได้มากก็มีโอกาสที่จะหาขยับหรือยกฐานะนะโซเชียลโมบิลิตี้มีโอกาสขยับแต่ก็เราก็ได้พบว่า
อัตราเข้าเรียนสุทธินะครับเมื่อเทียบกันแล้วมีปัญหามากนะครับจนที่สุดเนี่ยนะครับอัตราเข้าเรียนสุทธิคือ 40.8% แต่รวยที่สุด 76.1% นะครับเราถึงได้มีเด็กที่โอกาสได้เรียนปริญญาตรีน้อยนะดรอปออฟไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ม.ต้นถึงนุ่งม.ปลายแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้โอกาสที่จะต้องมาสมัยก่อนไม่หนักขนาดนี้เราถึงสมัยก่อนเราจะมีเจ้าพญานะนะหรืออธิบดีหรือปลัดกระทรวงมาจากเด็กจนนะมาจากเด็กวัดก็ยังมีนะแต่ดีไปดูนะครับมีอธิบดีปลัดกระทรวงคนไหนมาจากเด็กวัดบ้างนะยากนะนะคนพิการนะครับผู้สูงอายุหรือเอาเรื่องสุขภาพก็ได้นะครับดูหมอนะครับในกรุงเทพหมอ1คนดูแลคนไข้710คนนะภูเก็ต 1,000 แต่ไปดูบึงการเนี่ยครับ 6,700 มิน่าผมไม่แปลกใจทำไมหมอเขาถึงหนีนะมาอยู่กรุงเทพหมดเพราะมันอยู่แล้วมันทนไม่ไหวอ่ะมันดูแลไม่ไหวนะใช่ไหมมันไม่ไหวจริงๆนะเรื่องที่ดินก็เหมือนกันนะครับแตกต่างกันมากมายนะครับคนมีที่ดินกับคนไม่มีที่ดินนะครับไม่ต้องลงเลยนะยิ่งลงแล้วมันจะยิ่งช้ำใจบางคนเขาอะไรพวกเกณฑ์อาหารเนี่ยพวกผมเจอพวกหนุ่มสาวที่นะหนุ่มๆที่ไปเข้าเกณฑ์ทหารเขาบอกทำไมเขาต้องป้องกันประเทศวะเขาไม่มีที่ดินทั้งกระแบกมือเบื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีที่ดินทั้งกระแบกทำไมเขาต้องไปถือปืนแล้วก็ไปอยู่อะไรสามจังหวัดภาคใต้เพื่อไปรักษาแผ่นดินให้ประเทศไทยนะหรือว่าเขาไม่มีที่ดินแม้แต่ตารางวาเดียวนะแล้วไม่เฉพาะเขานั่นกับปู่ย่าตายายหรือไปคุบดีไม่ดีก็โดนป่าไม้จับใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้ยอย่างนี้มันสัญญาณแบบนี้สัญญาณอันตรายนะสัญญาณอันตรายที่ผมพูดถึงยุทธศาสตร์นะครับมี6ด้านอย่างที่ว่านะครับเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงเศรษฐกิจพัฒนาต่อเนื่องประชาชนมีความสุขสังคมเป็นธรรมทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับผมดูแลยุทธศาสตร์ด้านนี้นะครับเรามีเป้าหมายการพัฒนาให้ความสำคัญในการให้ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันนะประเทศไทยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะเพราะนั้นทำยังไงให้ทุกคนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ประชาชนนะครับคนยากคนจนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมกันผลักดันนะครับเอกชนที่บอกรวยๆทั้งหลายนะเออทำไงวะผมพูดบ่อยๆนะครับสื่อยังเคยเอามาแซวนะผมบอกว่า28คนนะถ้าเป็นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนาะโอ้เราจะดังทั่วโลกเลยนะอินเดียมีแค่คนเดียวนะอนาถบิณฑิกะใช่ไหมโอ้มีแค่คนเดียวนี่ตอนนี้เรามีตั้ง28คนนะถ้าสามารถทำให้28เจ้าสัวนะโอ้มาบอกเฮ้ยมาจำมาทำด้านสังคมกันคนที่1ทำด้านการศึกษาคนที่2ทำเรื่องเด็กคนที่3ทำเรื่องคนแก่คนที่4ทำเรื่องผู้พิการคนที่5ทำเรื่องชาติพันธุ์นะโอ้นะใครชอบเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้นด้วย28คนนี้นะน่าจะเชิญเข้ามาดีไหมเออ LFC จัดดิ LFC จัดนะเออเราจะจัดเชิญมหาเศรษฐีบิณฑิกะของไทยกับการลดความเหลื่อมล้ำโอ้จัดงานนี้เราต้องสื่อมาหมดเลยนะใช่ป่ะโอ้แน่จริง LFC จัดเนาะจัดโดย LFC นะไม่ได้จัดโดยมือสมาชีพไม่ได้จัดโดยผมจัดโดย LFC เฉลี่ยเว้ยเฉลี่ยความดีเฉลี่ยความรับดีนะรับชอบและอาจจะรับผิดไม่ผิดหรอกพูดเรื่องดีใช่ไหมไปชวนเขามาทำดีนะครับเอาบอกไม่รู้น่าสนใจนะเอาชวนคนมาทำดีอะนะเป้าหมาย20ปีของเราคือสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญเพิ่มความขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นในการพึ่งตนเองนะครับไฮไลท์ผมข้อแรกเรื่องลดไอ้ความเหลื่อมล้ำทุกมิติเนี่ยมันเป็นอะไรจะเรียกอะไรเป็นยาแก้ปวดหัวนะเ
ราะตอนนี้มันเกิดอย่างที่บอกแต่ยังไงก็ต้องให้ชาวบ้านรู้สึกหายปวดหัวนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้รักษาโรคนะใช่ไหมอันนี้เอามาจากในหลวงในการที่เขาพวกท่านบอกเราไปแก้อะไรกันก็คนที่เขาลำบากปวดหัวอยู่เนี่ยต้องให้ยาแก้ปวดเขาก่อนนะจะไปชวนเขามานั่งคิดนี่คนยังปวดหัวอยู่เลยบ้าป่ะมาให้มาคิดเรื่องนี้นี่ข้ายังไม่หายปวดหัวเลยนะเพราะฉะนั้นผมได้ใส่ข้อนี้เป็นข้อแรกให้ยาแก้ปวดหัวพอเขาหายปวดเหมือนปวดฟันอ่ะนะมาชวนคุยแล้วปวดฟันจะตายนะใช่ไหมพอเขาบรรเทาอาการปวดฟันค่อยมาบอกว่าอ๋อฟันเป็นอย่างนี้นะเป็นเพราะเรื่องนี้ถ้าไปทำเรื่องนี้ทำเนี่ยนั่นเป็นขั้นที่สองนะการแรกทำให้หายปวดฟันก่อนเพราะฉะนั้นผมบอกเอาข้อนี้ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยตัวที่บอกทำให้หายปวดฟันจริงๆนะครับฟันไม่ต้องถอนนะก็คือกระจายความเจริญเพราะประเทศบ้านเราเนี่ยมันมาอยู่กรุงเทพเกือบหมดเลยอ่ะมีนิดหน่อยตอนที่เกิดภาคตะวันออกใช่ไหมที่เกิดไอ้นิคมทั้งหลายนะก็คนก็แห่เข้าไปมากรุงเทพกับไป3 2 3จังหวัดชลบุรีระยองใช่ไหมลูกค้าธกส.นะลูกหลานเขามาอยู่อย่างเงี้ยนะนี่กรุงเทพเนี่ยมันรวมศูนย์เลยทุกเรื่องเลยนะเคยฟังผู้ว่ากทม.บอกว่าโอ้ยปวดหัวมากนะประชากรกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ประมาณ9ล้านนะแต่มันอยู่จริงๆมันเกือบจะ20ล้านแล้วมั้งประชากรแฝงที่มาโอนทะเบียนมานะแต่ต้องมาใช้ทรัพยากรมาขับรถมาทำมลพิษมาทำไอ้ PM 2.5 นะแล้วไม่เฉพาะคนไทยต่างชาติอีกนะอื้อซ่าเลยนะก็เพราะว่าเราเนี่ยไปรวมศูนย์อำนาจนะรวมโอกาสทั้งหมดมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นผมถึงบอกข้อที่2คือกระจายมันออกไปให้ได้ไอความเจริญอย่างนี้นะให้มันออกไปข้างนอกดิพอข้างนอกแล้วไม่มีใครอยากเข้ากรุงเทพหรอกครับแต่เขาต้องมาอยู่เพราะมันไม่มีโอกาสถ้าอยู่ที่บ้านผมก็เล่าในที่ประชุมคณะกรรมการบอกว่าเมื่อต้นปีผมเจอคนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะผมก็ถามเขาเรื่องปฏิรูปเรื่องยุทธศาสตร์เลยนะพอเราประกาศมาปีแล้วนะเขาบอกเขาไม่เคยได้รู้เรื่องหรอนะแค่ขับรถเนี่ยนะแล้วผมก็เล่าว่าเนี่ยผมจะทำเรื่องกระจายความเจริญเขาบอกโอ้ดีครับแหมท่านพูดแล้วขอให้ความเห็นหน่อยนะผมอ้าวดีฟังนะผมเนี่ยที่ท่านเห็นขับรถคันเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขียวเหลืองเนี่ยนะใหม่เอี่ยมด้วยนะเขาบอกว่าในเดือนเดียวเนี่ยผมเนี่ยขับแท็กซี่มาตั้งแต่อายุ19มาจากจังหวัดแพร่เพราะว่าเรียนสื่อไม่สูงนะก็ในสุดบอกว่าเฮ้ยมาขับแท็กซี่กรุงเทพเนี่ยมีโอกาสนะผมก็ไม่กินไม่เที่ยวเลยนะอบายมุขไม่มีเลยนะแล้วได้เท่าไหร่เก็บพร้อมรอมด้วยก็ส่งพ่อแม่แล้วก็เก็บไว้กับตัวอยู่ส่วนนึงนะกันเงินหลายๆก้อนนะจนกระทั่งเมื่อปลายปี61ที่ผ่านมาเนี่ยมีเมีย1ลูก1นะแล้วก็เก็บเงินไว้ได้สัก 2-3 แสนแล้วนะทำมาตั้งแต่อายุ19แล้วก็เก็บตังค์นะก็เลยบอกเฮ้ยเอาเงิน 2 แสนเนี่ยกลับบ้านเว้ยนะแล้วก็กลับไปที่แพร่นะบอกเฮ้ยแล้วคุณอยู่ดีกลับเนี่ยก็บอกเฮ้ยรัฐบาลให้มีอบรมอะไรนะเรื่องผู้ประกอบการเรื่องอะไรนะอบรมเรื่องอะไรผมไปเข้าหมดอ่ะนะเจียดเวลาไปเข้าหมดเลยนะแล้วก็รู้สึกภูมิใจได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วกลับไปจะทำนะเมียเองก็ไปเรียนวิชาทำขนมทำนู่นทำนี่นะบอกเฮ้ยกลับไปแพร่เว้ยนะผมกลับไปได้2เดือนต้องกลับมาใหม่โอ้โหไอ้วิชาความรู้ที่ได้มาเนี่ยนะแล้วก็เตรียมทำขนมขายแจกคนข้างบ้านแล้วก็จะไปขายมันจองที่หมดแล้วว่าในจังหวัดแพร่ไม่มีตรงไหนอะที่ผมจะไปจอมแล้วมันมีเจ้าของหมดละไอ้ที่มันทำเลที่จะขายอะนะถ้าแจกแล้วก็สบายแต่ถ้าจะขายเป็นเงินเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันทุกวันที่ออกจากบ้านเนี่ยโอ้ใช้เงินหมดเลยนะจ่ายเงินมีแต่จ่ายอย่างเดียวนะผมบอกโอ้ไปอยู่2เดือนนี่หมดไปหลายหมื่นนะแต่ยังไม่มีรายได้เข้ามาเลยอะนะเพราะว่ามีแต่คนจองหมดเขาบอกว่าเขาก็ให้ข้อเสนอผมบอกว่ารัฐบาลทำเนี่ยคิดถูกแต่ไม่ครบทำไมถ้าผมรู้และทำไมโอกาสที่ผมจะเปิดนะในการที่จะมีสถานที่ที่ได้ขายนะไม่ได้คิดถึงการขายคิดถึงให้ผลิตเหมือนสอนเกษตรกรเลยนะสอนให้ผลิตแต่ไม่รู้สอนวิธีขายหรือไม่มีช่องทางให้ขายนะโอ้เขาดีมากนะเราฟังผมฟังแล้วประทับใจนะเขาบอกในสุดผมก็เลยหอบเงินกลับน
แล้วก็เอาเงิน 200,000 มาดาวไอ้โตโยต้าคันเนี้ยใหม่ๆเนี่ยนะพอบอกไม่รอดนะครับเล่าเป็นเคสให้รู้เพราะว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยนึกนะบางทีเรานึกคลีกเดียวหรือนึกไม่ครบเนี่ยนะมันไม่ครบลูกไงนะมันพอไม่ครบลูกปุ๊บมันเป็นท่อนอะนะเขาบอกว่าถ้าผมมีสายป่านยาวนะกว่านี้นะถ้าผมมีสัก2 ล้านเนี่ยผมอยู่อีกครบปีเนี่ยผมอาจจะมีช่องแล้วเริ่มรู้จักคนเริ่มสามารถไปเข้าแทรกเริ่มทำได้นะแต่พอสายป่านผมสั้นเนี่ยมันแป๊บเดียวเงินหมดแล้วนะเพราะหลายเรื่องเพราะคุณไม่เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะต้องมีสายป่านที่ยาวพอนะเพราะการเปลี่ยนจนกว่ามันจะครบวงจรนะและเข้าสู่วงจรได้เนี่ยนะมันไม่ง่ายถือโอกาสเล่าของจริงให้ฟังนะแต่บอกเฮ้ยขนาดจะทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าการที่จะกระจายศูนย์ความเจริญผมก็เขียนไว้ให้ในยุทธศาสตร์ชาติบอกห้ามอยู่ดีไปสร้างอินฟราสตรัคเจอร์แล้วบอกแสดงว่ากระจายความเจริญไปแล้วนะระบบมันต้องครบต้องเดินนะแล้วจะต้องทำให้คนในพื้นที่นั้นมีความคิดอยากจะพัฒนาด้วยนะได้อยากจะปรับปรุงตัวเองด้วยนะปรับปรุงบ้านเกิดด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะของบพอกระจายความเลยว่าทุกจังหวัดจะของบหมดเลยนะเจ้าตังที่ไหนให้ว่าทุกจังหวัดนะใช่ไหมแล้วพอขอได้จะขอกันใหญ่เลยนะมั่วเลยนะถือโอกาสเล่าของจริงให้อีกนะผมเนี่ยเขียนเรื่องนี้ได้เพราะส่วนหนึ่งเพราะว่าไปเห็นที่จังหวัดขอนแก่นไม่รู้ใครมาจากขอนแก่นบ้างมีไหมจังหวัดขอนแก่นนะไปเห็นบริษัทพัฒนาเมืองขอนแก่นตอนนั้นเป็นกรรมการแบงค์ชาติแล้วก็ท่านผู้ว่าก็พาไปที่นั่นนะผมรู้แล้วแหละนะแต่ผู้ว่าพาไปก็ดีแล้วก็จะไปรู้ลึกๆนะแล้วก็เมื่อวันซืนนี้เองนะเราก็ของสภาพัฒน์ก็จัดงานอันหนึ่งเรียกว่าพัฒนาพื้นที่ไทยนะเชื่อมไทยก้าวไกลเชื่อมโลกเราพูดถึงการพัฒนาพื้นที่อันที่ผมกำลังพูดเนี่ยแหละนะเมืองน่าอยู่เมืองยั่งยืนเมืองแข่งขันได้ก็เอาเคสของขอนแก่นมาเล่าให้ฟังนะผมขอลงรายละเอียดตรงนี้นึงเพราะเป็นไฮไลท์สำหรับยุทธศาสตร์ผมนะเผื่อพวกท่านจะได้ช่วยคิดเพราะว่าเมื่อกี้ได้ทราบน้องๆบางคนมาจากหลายๆจังหวัดนะครับขอนแก่นเป็นโมเดลที่ดีมากเพราะว่าเกิดจากความคิดระเบิดจากข้างในเขาเองนะครับเกิดมีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกับนายกเทศมนตรีในเขตตำบลใกล้เคียงนะครับ5-6 แห่งเนี่ยคิดด้วยกันแล้วเขาบอกโอ้เราน่าจะทำอะไรได้บ้างนะที่จะทำให้ได้เร็วและชาวบ้านได้ผลเร็วด้วยนะเขานึกถึงระบบขนส่งสาธารณะตอนแรกเขาก็ขอมาที่กรุงเทพนะขอทำรถเมย์ BRT นะตอนนั้นพวกเราคงทราบในกรุงเทพมี BRT นะแต่ไม่รอดใช่ไหมทำไปพักหนึ่งเราไม่รอดคงนึกออกนะ BRT มีช่องตีเส้นแล้วก็ให้รถเมย์วิ่งได้ไม่ต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาก็ทำเรื่องนี้ปรากฏว่าขอมาแล้วของงบรัฐบาลคิดเหมือนเดิมนะรัฐบาลบอกไม่ให้หรอกนะเพราะว่า BRT กรุงเทพก็เจ๊งไปแล้วนะไว้ให้ขอนแก่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็คงเจ๊งเช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกเฮ้ยไปคิดใหม่ไว้ตอนนี้เขาก็ใช้สิ่งที่ผมบอกในหลวงสอนเขาบอกเออเราคิดขอแล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลมากมายนะอ้างอย่างเดียวว่าจะขอแล้วก็พูดแต่จุดดีแต่ไม่ได้วิเคราะห์อะไรรายละเอียดเขาก็ไปคิดใหม่ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำแล้วให้ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแล้วมีข้อมูลด้วยนะโชคดีที่เขาได้มีมหาลัยขอนแก่นก็มีอาจารย์มหาลัยขอนแก่นมาช่วยวิเคราะห์นะว่าจะทำเรื่องระบบขนส่งสาธารณะควรทำอะไรนะครับคิดวิจัยกันนะปีหนึ่งนะออกมาสรุปว่าทำรถรางเบาเหมือนรถรางนะครับแต่เหมือนกึ่งรถรางกึ่งรถไฟฟ้านะครับแต่ย่อมเยาวกว่าเล็กกว่าแล้วก็บอกต้องทำ5 เส้นนะครับต้องทำ5 เส้นนะไม่งั้นมันไม่ครบลูกนะครับรอบๆของเรียกว่าผ่านเทศบาลทั้ง5 แห่งแล้วลงขันร่วมกันเทศบาลทั้ง5 แห่งลงขันร่วมกันอบจ.ร่วมด้วยนะครับพอดีผู้ว่าย้ายไปเฮ้ยเข้าท่าเว้ยนึกคิดตัวเองนะข้อสำคัญคือไม่ของบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวโอ้ผมว่าแกเจ๋งมากเว้ย
บอกเราจะลงขันกันเอ้ยบ้าเปล่าเทศบาลมีสิทธิ์จะลงทำเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงเอาตังค์จากไหนเนาะเขาบอกเขาเชื่อว่าทำได้เพราะเขาวิเคราะห์แล้วนะถ้าเกิดมันสำเร็จและให้ประชาชนขอนแก่นนะครับซื้อหุ้นนะหรือให้คนขอนแก่นที่มารวยอยู่กรุงเทพซื้อหุ้นรักบ้านเกิดต่างคนต่างซื้อหุ้นแล้วก็ลงระดมหุ้นนะเขาบอกเขาทำหมดแล้วฟิสิบิลิตี้ทั้งหมดทำแล้วขอรัฐบาลอย่างเดียวคือขออนุญาตให้เขามีสิทธิ์ก่อสร้างนะแล้วก็ขอสร้างบนเกาะกลางถนนนะเพื่อไม่ต้องไปเวียนคืนใครนะจะต้องขอมหาไทยนะขอกรมการขนส่งขออะไรสจลขออะไรพวกนี้ที่ต้องขออื้อซ่าเลยนะครับโชคดีที่พอไม่ของบเนี่ยมันง่ายเข้านะขอพบรัฐบาลเนี่ยง่ายเข้าเยอะพอบอกไม่ขอตังค์เนี่ยรัฐมนตรีให้ขอพบมหาไทยเห็นด้วยนะครับรองนายกประจินจันตองเห็นด้วยนะทางอะไรขนส่งทางบกอะไรเยอะแยะไปหมดนะที่ต้องขอทั้งหลายเนี่ยนะครับของกรมคมนาคมเห็นด้วยนะพอบอกไม่ขอตังค์นี่ได้ง่ายนะแต่ขณะนั้นก็ยังเกิดปัญหาไอ้การเจรจากับพื้นที่นะเพราะพื้นที่บางที่มันก็ต้องไปผ่านกระทบกับเจ้าของหรือกระทบกับราชการที่เกี่ยวข้องโอ้เขาเล่าให้ฟังยาวมากนะครับเดี๋ยววันหลังคุยกันนะครับแต่ได้พบว่าตอนนี้กลายเป็นโมเดลต้นแบบที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดอะไรตอนนี้กำลังเรียนแบบนะ10จังหวัดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยากเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วเจ้าเนี้ยเก่งกว่าจังหวัดอื่นที่เรียนแบบนะที่ถือโอกาสอยากเล่ารายละเอียดคือว่าเขาแทนที่จะคิดง่ายๆถ้าเป็นเหมือนราชการปกตินะแม้แต่ไม่ของงบก็คือว่าก็ไปซื้อเทคโนโลยีจากประเทศที่เขามีใช่ไหมแล้วก็ซื้อรถเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จ้างเทคนิคเทคโนโลยีของเขาแล้วก็จ้างเหมาจ้างอะไรก็แล้วแต่นะเทิร์นคีย์หรืออะไรไม่รู้นะแต่ที่นี่เขาเก่งมากเลยนะเขาบอกโอ้ของผมทำยากนะแต่ก็ต้องเจรจากันมากมายเขาบอกว่าแทนที่จะได้ประโยชน์เฉพาะขอนแก่นหรือเทศบาล5แห่งทำไมเราไม่สร้างคนผมอยากพูดคือการสร้างคนแล้วก็กระจายแบ่งปันซึ่งกันและกันเจ้านี้เก่งมากนะนายกเทศมนตรีแล้วเขามีอาจารย์มหาลัยขอนแก่นเขาบอกเราถ้าเราคิดแค่นี้นะเงินอาจจะไม่พอนะยิ่ง5สายนะถ้าสายเดียวตอนนี้ก็มันก็ตกประมาณ 5-6 พันล้านขึ้นนะถ้า5สายเนี่ยมันเป็นหมื่นล้านนะระดมทุนจากที่อื่นจะคนอื่นก็จะมาให้เหรอวะใช่ไหมมันบอกให้รักขอนแก่นข้าไม่ใช่คนขอนแก่นใช่ไหมเขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะร้อยแก่นสารสินคือ4จังหวัดที่เป็นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นคือร้อยเอ็ดใช่ไหมแก่นคือแก่นนครคือขอนแก่นนะแล้วก็สารก็คือสารคามสินก็คือกาฬสินธุ์นะเขาบอกเฮ้ยเราควรจะเรียกไอ้พวกนี้เข้ามาลงหุ้นด้วยเว้ยมันจะมาลงทำไมให้โง่ใช่ไหมมันให้ทำให้คนขอนแก่นบอกมันเองได้ประโยชน์ด้วยนะเขาก็เอาโมเดลง่ายๆเนี่ยนะผมเล่าสั้นๆง่ายๆคือเขาบอกว่าให้แทนที่จะไปซื้อเทิร์นคีย์เอาเข้ามาทั้งหมดนะเขาก็คุยกับหลายขอนแก่นคุยกับเทคโนโลยีนะเฮ้ยเราจะมาฝึกทำอะไรที่เราทำได้ที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เขาบอกเฮ้ยถ้าเราทำไอ้ตัวรถรางยังไม่ได้นะเราซื้อเขาแต่ตอนไอ้ตัวทำรางเนี่ยเฮ้ยรางมันไม่ยากเว้ยนะค่ายเทคโนโลยีที่ขอนแก่นนะราชมงคลนะถอดแต่บอกเฮ้ยแล้วไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เขาก็ติดต่อไปที่ฮิโรชิมานายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมามันมีไอ้รถเนี่ยที่เขาทำเป็นเหมือนจะกึ่งกันมันจะเป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์นะเพราะมันอยู่มา 5-60 ปีแล้วนะแต่ก็เขากำลังจะโละทิ้งอ่ะนะแล้วเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์ก็ไปเยี่ยมที่นั่นแล้วก็ไปขอเขาบอกว่าขอมาเรียนรู้ได้ไหมแล้วก็เล่าโปรเจกต์ให้ฟังนะนายกรัฐมนตรีฮิโรชิมายกมาให้นะตอนนี้ขนมาแล้วนะมาอยู่ที่ขอนแก่นนะแล้วก็ยกให้ราชมงคลให้เด็กมาเรียนรู้นะแล้วก็ฝึกการทำรางเตรียมไว้นะไม่ต้องไปจ้างคนอื่นนะมาจ้างงานด้วยนะแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยนะใช่ไหมแล้วบอกกาฬสินธุ์มันจะทำอะไรวะนะมันจะประโยชน์อ้าวทำเบาะไงในรถ
นะยกให้กาฬสินธุ์นะทำเบาะแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดทำอะไรที่ส่วนประกอบข้างในนะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายอยู่ในรถอ้าวร้อยเอ็ดก็ได้ด้วยใช่ไหมมหาสารคามก็ได้ด้วยนะใช่ไหมกาฬสินธุ์ทุกคนมีส่วนร่วมในโปรเจกต์และต่อไปก็บอกเฮ้ยมาถือหุ้น มาถือหุ้นดีใช่ไหมและเองก็จะได้รถอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ผมเล่ายาวเพราะอยากบอกเฮ้ยวิธีคิดดึงพลังทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีไปขอเขาโดยที่เขาไม่ได้อะไรอ่ะวินวินโซลูชันที่เราพูดกันเนี่ยผมบอกเฮ้ยเนี่ยมันเคสโมเดลที่ดีมากเรื่องกระจายความเจริญเนี่ยนะโอ้วิธีคิดแบบนี้สำคัญมากนะครับท่านจะไปคิดอะไรเนี่ยจะดึงใครเข้ามาเขาได้อะไรนะไม่ใช่เขาเสียอะไรชวนเขามาเสียโดยที่ไม่มีได้เนี่ยโอ้มันยากมากอ่ะนะผมเลยพูดเรื่องนี้ยาวนะครับอย่าบอกให้รู้กระจายก่อนนะถ้าทำได้อย่างนี้นะทุกที่นะนี่เป็นแค่เรื่องลดรางเบาอย่างเดียวนะที่จริงมันความเจริญคือการสร้างอาชีพการสร้างโอกาสนะแล้วก็ทำให้เด็กพวกนี้ได้เรียนอยู่ในพื้นที่ด้วยนะแทนที่เด็กต้องส่งมาอยู่นะในกรุงเทพใช่ไหมก็เรียนอยู่ที่นั่นอ่ะใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นผู้ดูแลนะโอ้แล้วก็เวลาทำพวกนี้โอ้มันจะมีสถานีใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ขายของพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีนะโอ้มันได้อื้อเลยนะคิดเรื่องเดียวนะได้อะไรอีกมากมายมหาศาลนะผมกำลังพูดยาวเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเคสตัวอย่างนะครับชุมชนท้องถิ่นอบจนะอะไรต่างโอ้ตามมาอื้อซ่าเลยนะในการพัฒนาสิ่งนี้แล้วพอทำสำเร็จมันจะเป็นตัวที่จะบอกให้รัฐบาลยอมกระจายอำนาจอย่างจริงจังเพราะขณะนี้เราพูดเรื่องกระจายอำนาจมา20ปีแล้วมั้งนะมันกระจายเฉพาะบางเรื่องกระจายอันที่ขี้เหร่นะเอาให้เอาไปทำนะอันไหนที่จะมันเอ้ยหล่อสวยแล้วยังได้ประโยชน์อยู่นี่ส่วนกลางดึงเอาไว้ไปกระจายอันที่โอ้โหกูเบื่อแล้วเกินเออมึงเอาไปแล้วกันกระจายนะแล้วยังกระจายงานให้นะเงินไม่เคยให้คนไม่ให้เลยนั่นท้องถิ่นกระยักกระยุกแล้วก็มันเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ให้ห้าจ้านผมคิดเองหมดเลยอะระบบไม่พึ่งกลางส่วนกลางเลยอะใช่ไหมเป็นวิธีคิดที่กล้ามากนะคิดนอกกรอบนะมีโอกาสเจ๊งนะแต่เขาบอกเฮ้ยไม่เจ๊งเขาเชื่อมั่นนะว่าจะทำได้ถ้าตราบใดได้การตอบรับมากขนาดนี้นะตอนนี้เขาบอกไอ้รถคันที่ว่าเนี่ยเขาจะรถทดลองวิ่งแล้วก็ทำรางให้เกิดขึ้นจริงแล้ววิ่งรอบบึงแก่นนครเพื่อเป็นการทดสอบนะให้คนเห็นด้วยนะคนจะได้กล้าซื้อหุ้นเขาบอกนะวันนี้เนี่ยมีคนจำนวนมากนะคนแก่ๆเนาะที่มีฐานะนะบางคนบอกเตรียมกันไว้แล้ว 500,000 บางคนบอกเตรียมไว้แล้ว 2 ล้านจะซื้อหุ้นขอให้ก่อนตายให้เห็นหน่อยเราเป็นคนขอนแก่นนะตอนนี้เรามีตังค์นะล้าน 2 ล้านก็ยังขอซื้อหุ้นนะ 500,000 ก็มี 100,000 นึงก็มีนะจองกันไว้หมดแล้วนะน่ารักมากนะที่เล่าเรื่องพวกนี้คือคนเราต้องมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่ะไม่งั้นผมมาพูดมีแต่โม้มีแต่เหลื่อมล้ำมีแต่แย่หมดพวกเราเหี่ยวหมดนะเรื่องดีๆมีและกำลังเกิดขึ้นนะถ้าพวกเราตั้งใจนะเกิดนะผมยืนยัน LF40 นี่ก็ทำอะไรได้นะไม่ต้องทำรถรางเบาหรอกมันหนักไปหน่อยนะถ้าว่าทำได้นะถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดการนะประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกคนทุกวัยปลอดภัยในทุกทรัพย์สินได้รับการคุ้มครองสังคมที่เหมาะสมเด็กสตรีเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสตรีที่มีความเสมอภาคทางเพศนะครับโอกาสในการทำงานเชิงธุรกิจและความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกรจะเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งความรู้ช่องทางการตลาดเครือข่ายร่วมสร้างมูลค่าสินค้าต้องมีเอกลักษณ์พัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะไม่งั้นรัฐบาลเอาใจ SME นะเกษตรกรก็เป็น SME ได้นะไม่ S ก็ SS ก็ยังดีนะ Double S ก็เอาหรือ 3S ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ต้องเป็นผู้ประกอบการไม่เป็นแค่ผู้ผลิตแล้วไปให้พ่อค้าแปรรูปหรือพ่อค้าขายนะไอ้ตรงเนี้ยมูลค่าเพิ่มส่วนนี้เยอะมากนะแต่เกษตรกรไม่เคยคิดทำนาปุ๊บก็จะเอาแต่ขายข้าวเปลือกไม่เคยคิดจะขายข้าวสารไม่เคยคิดจะสีเป็นข้าวสาร
กลุ่มชาติพันธุ์จะรับสิทธิที่เท่าเทียมผู้พิการผู้สูงอายุจะมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณนะครับจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตและประกอบกิจกรรมผู้มีส่วนร่วมผู้พิการจะมีช่องทางประกอบอาชีพและรายได้นะพวกเราคงเห็นนะคนแก่คนพิการนะขนาดกรุงเทพอะทางเท้าเดี๋ยวนี้คนแก่วีลแชร์นึกติดคิดรอดป่ะในกรุงเทพอะบนทางเท้าอะนะแล้วยิ่งตอนนี้โอ้เราจะมีมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าเว้ยเก่งมากเลยนะนักศึกษาญี่ปุ่นมาเรียนในเมืองไทยทะเลาะกับว่าเอ้ยในญี่ปุ่นเขาไม่ขึ้นมาขึ้นมาได้ไงอันนี้เอ้ยมาเถียงเลยญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกับไทยนี่ไทยๆก็ทำกันอย่างนี้หมดแหละหรือวีลแชร์หรือพอเราเยอะๆแล้วนะมีฟุตบาทจริงแต่ลงฟุตบาททำไงวะมันไม่มีทางลาดอ่ะใช่ไหมหรือวิ่งไปอ้าวอาจจะเจอท่อน้ำรูบุ๊บลงไปก็ได้นะทั้งรถวีลแชร์ทั้งคันลงไปเลยก็ได้นะใช่ไหมเออหรือรัฐบาลก็จะออกอะไรนะเอกชนทำคอนโดทำต้องมีที่จอดรถต้องมีทำอะไรโอ้เต็มไปหมดนะบังคับต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่หน่วยงานของรัฐไม่ทำเว้ยแต่บังคับเอกชนว่าทำคอนโดต้องมีขางเท่านั้นแต่ภาครัฐไม่สนใจข้าทำได้เพราะข้าเป็นผู้ถือกฎหมายเองฮะที่จริงรัฐบาลต้องเป็นตัวอย่างหมดนะนะถ้ารัฐบาลทำทุกที่นะรัฐบาลอ้างไม่มีงบไปพอแต่เอกชนไม่ทำโดนนะค่าปรับนะเราไม่ทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีเลยนะผู้พิการผู้อะไรเนี่ยนะไปหาราชการเหนื่อยเลยนะไปหาเอกชนเดี๋ยวนี้ถูกบังกลุ่มคนยากจนกลุ่มแรงงานนะกลุ่มแรงงานนี้ก็น่ากลัวนะถือโอกาสปากไว้เผื่อเป็นการบ้านแอลฟรีช่วยคิดเพราะผมเชื่อว่าไม่เกิน5ปีจะมีตอนตกงานขนาดใหญ่ทั้งประเทศนะอย่างน้อย 50% เพราะ AI จะเข้ามาทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะผมเจอนักธุรกิจจีนที่เข้ามานะเขาเห็นผมเป็นฐานยุทธศาสตร์ชาติแล้วมั้งหรือปฏิรูปแล้วมั้งมีโอกาสคุยนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจีนกำลังเร่งสร้าง AI นะแล้วจะขายประเทศไทยเป็นประเทศแรกประเทศหลักในเอเชียผมบอกเฮ้ยทำไมต้องประเทศไทยเขาบอกเอาประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดใน 5-6 ประเทศเพื่อนบ้านแล้วประเทศไทยเราก็บอกว่าจาก300จะขึ้นเป็น400ซึ่งพ่อค้าหรือเจ้าของโรงงานทุกคนบอกเฮ้ยขึ้นเป็น400หนีเลยนะใช่ไหมเพราะนั้นเขาบอกเขาต้อง AIขายแน่ๆผมบอกเฮ้ยใครก็จะเชื่อจีนนะคุณภาพดีจริงหรือเปล่านะเขาบอกเฮ้ยแต่ก่อนน่ะใช่20ปีที่แล้วอ่ะใช่คุณภาพของจีนไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยเราเทียบอเมริกานะนะคุณภาพเราอ่ะนะแต่เราถูกกว่าอเมริกาครึ่งนึงใช่มั้ยถูกกว่าญี่ปุ่นครึ่งนึงนะทำไมจะไม่ซื้อตอนนี้เรากำลังภูมิใจว่าเฮ้ยอัตราว่างงานต่ำนะเดี๋ยวเถอะนะผมว่าไม่เกิน5ปีนะเป็นสึนามิทางแรงงานนะแล้วคนที่จะถูกเลิกจ้างก่อนใครอายุ45ขึ้นไปนะทำงานมาตั้งแต่อายุ19 20นะแต่ตอนนี้45แล้วนะเรี่ยวแรงก็ไม่ดีสายตาก็ไม่ดีพวกนี้โละก่อนนะแล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอ่ะให้คน45 55นะเนี่ยมันตกงานอยู่ดีตกงานไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปทำอะไรวะนะมันจะเหมือนในคนขับแท็กซี่ที่ผมว่าเมื่อกี้นะแล้วคุณไปอบรมก็อบรมแบบให้คนขับแท็กซี่แหละอันตรายมากนะถ้าเกิดแอลฟรีมีใครเก่งเรื่องแบบนี้ลองคิดดิว่าจะเตรียมอะไรไว้ช่วง5ปีนี้นะแล้วต้องเตรียมครบนะครบหลุมนะไม่ครบหลุมซวยเลยนะมันจะเหมือนแท็กซี่หอบเงินไป 200,000 แล้วหอบเงินกลับมาดาวน์รถใหม่มีสไลด์เยอะมากนะที่เตรียมไว้สำหรับ2ชั่วโมงตอนนี้เหลือชั่วโมงเดียวนะเอาเรามียุทธศาสตร์ชาติมีแผนแม่บทนะครับก็มีเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากความเสมอภาคพื้นที่เมืองอัจฉริยะพลังทางสังคมนะครับเอาเซิร์ฟๆนะโอ้มันมีเยอะนะการยกกระจายนะที่ว่านะครับเมืองเจริญเรื่องเสริมสร้างพลังสังคมนะครับ
สร้างสังคมที่เข้มแข็งแบ่งปันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเนอะจะทำยังไงนะครับจะร่วมมือกันยังไงนะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการร่วมมือกันนะครับชุมชนพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ที่ผมพูดถึงแผนของนักประยงผมก็ใส่ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าทุกครอบครัวต้องรู้จักทำแผนการเงินแผนอาชีพนะครับนี่คือแผนแม่บทที่ลงข้างล่างนะครับมีเยอะแยะไปหมดนะครับในรายละเอียดนะครับสามารถไปโหลดดูหรือเอาอันนี้ไปดูก็ได้นะครับข้อสำคัญคือการพัฒนาเนี่ยนอกเหนือจากผมยกตัวอย่างรถรางเบาขอนแก่นผมย้ำว่าทุกจังหวัดควรปล่อยให้ผู้ว่าและคนในจังหวัดนั้นทำแผนพัฒนาตัวเองอย่ารอแผนชาติแผน12 13 14 15มันเขียนภาพรวมอ่ะมันไม่ได้ลงจังหวัดตัวเองอ่ะจังหวัดตัวเองต้องคิดข้างล่างขึ้นมานะแล้วก็สามารถมาเสียบปลั๊กกันได้ใช่ไหมให้มันกลายเป็นวันแพลนนะตั้งแต่หมู่บ้านตั้งแต่ตำบลตั้งแต่อำเภอจังหวัดแล้วขึ้นมาเสียบกลายเป็นแผนชาติได้ขณะนี้เราไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นคิดได้เองคิดได้ก็เรื่องเองข้าไม่เกี่ยวนะมันต้องสั่งว่าเฮ้ยทุกคนคิดแล้วเอาเข้ามาแล้วเอามาเสียบรวมกันเสียบรวมกันนะมันถึงจะเป็นเรื่องจริงของโลกนะขณะนี้เราปล่อยเอาใครคิดได้ก็คิดไปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะเป็นเรื่องของตำบลคุณเองหมู่บ้านคุณเองเรามีนะหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลเข้มแข็งมีแต่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะรัฐบาลไม่ได้สนใจคุณดีก็ดีอย่างเก่งก็ให้โลกก็มารับรางวัลแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องใหญ่ของชาติไม่เกี่ยวกับส่วนกลางนะได้โลกไปนะครับแต่ไม่ได้งานพวกนี้นะครับถือโอกาสเดี๋ยวเราฝากอีกสักนาทีสองนาทีนะครับอยากกระตุ้นละนิดเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับเพราะว่ามีท่านพิธีกรมาเตรียมแล้วคือ5ปีแรกอันนี้พอดีเขาลงสไลด์ผิดนะที่จริงต้องเป็น2561ถึง2565คือ5ปีแรกเนี่ยเราบอกว่าจะเน้นไปที่6เมืองกรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาภูเก็ตและเมือง EECเพราะพวกนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเตรียมงบไปแล้วเพื่อจะพัฒนาแล้วก็มีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะเขาทำมา 70% แล้วนะเติมไปอีก 30 มันก็พอไหวแต่อยากให้เห็นว่าต้องทำครบนะไม่ได้ทำครึ่งกลางๆนะครับที่เราเขียนไว้นะครับอีก5ปีหลังอีก7เมืองนะครับเชียงรายกาญจนบุรีอยุธยาพิษณุโลกนครราชสีมาหนองคายมุกดาหารอีก5ปีหลังสุราษฎร์น่านอุดรอุบลบุรีรัมย์นครสวรรค์สระบุรีแล้วก็5ปีสุดท้ายนะครับ101สกลนครกระบี่ยะลาราชบุรีลำปางตอนแรกผมใส่ชื่อจังหวัดไว้เนี่ยโอ้ยถูกต่อต้านมากบอกมีสิทธิ์อะไรใส่ชื่อจังหวัดต้องรอให้รัฐบาลแต่ละช่วงเขาเป็นคนกำหนดผมจะใส่เพราะว่าใส่ไว้อย่างน้อยลูกหลานนะที่จังหวัดพวกนี้ที่เขามาอยู่ในกรุงเทพอยู่เนี่ยเขาจะคิดว่าอีก5ปีก็จะกลับบ้านได้แล้วเว้ยนะเขาจะเตรียมตัวนะแถมที่ดินในพวกที่ชื่อตรงเนี้ยถ้าไม่ใส่อะไรเลยนะโอ้นะมีแต่คนรู้ไม่กี่คนโอ้จะไปกว้านซื้อที่ไปรองรับล่วงหน้าเลยนะแล้วก็เกษตรกรขายถูกๆไร่ละ 50,000 ไร่ละ 100,000 ใช่มั้ยแต่พอออกมาปุ๊บโอ้โหไร่มันขึ้นเป็น10ล้านเลยนะไอ้คนซื้อที่กวาดต้อนไว้รวยทันทีทันตาเห็นนะไอ้คนที่ขายไว้ก็เอาซวยกูไม่น่าขายแล้วถ้ากูรู้สักอย่างกูไม่ขายนะผมได้ใส่ไว้ให้รู้ว่ารัฐบาลจะเอาเงินลงที่คุณต้องขึ้นราคานะคุณเตรียมในการพัฒนาเรื่องเหล่านี้ไว้นะผมยืนยันผมไม่ลบทิ้งนะอ้าวใครอยู่จังหวัดพวกนี้เตรียมไว้นะในปีที่ไหนปีที่อะไรนะรัฐบาลต้องลงเงินลงไปในจังหวัดพวกนี้นะ